via the voice สวัสดีครับผมวีรพงศ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่อ้อยครับในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราต้องติดต่อกับผู้คนเยอะเหมือนกันนะฮะเยอะค่ะแล้วก็ต้องไปยิ่งเวลาที่เราต้องไปบรรยายไปทำกิจกรรมด้วยมันต้องมีการติดต่อประสานงานเยอะแยะมากมายไกลกองค่ะยิ่งประสานงานกันแล้วก็เขาก็จะมีเรื่องราวมาแจ้งให้เราอย่างเงี้ยอันนี้มีประโยชน์นะใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องทำก็ยิ่งชัดเจนก็ยิ่งมีประโยชน์แต่วันนี้ผมมีวลีอยู่วลีหนึ่งนะเป็นวลีที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าพี่อ้อยได้ยินแล้วรู้สึกยังไงหรือว่าเคยได้ยินวลีแบบนี้ไหมวลีที่ว่านี่ก็คือค่ะจึงเรียนมาเพื่อไม่จำเป็นจะต้องทราบอุ้ยเมื่อเคยได้ยินล่ะค่ะไม่เคยได้ยินนะเคยเห็นเป็นประจำก็คือจึงเรียนมาเพื่อทราบ อยู่ท้ายจดหมายอะไรอย่างเงี้ยหรือเมลอะไรค่ะอันนั้นก็คือเขาก็บอกว่าอันนั้นเรื่องจริงจังนี่ใช่ไหมจริงจังก็คือเขาเรียนมาเพื่อทราบแล้วพี่อ้อยไม่เคยได้ยินเลยเหรอว่าจริงเรียนมาเพื่อไม่จำเป็นต้องทราบเนี่ยไม่มีเพิ่งได้ยินวันนี้เองผมก็ว่าอย่างนั้นแหละนะแต่เป็นเรื่องน่าแปลกเกี่ยวกับเรื่องนี้คืออะไรรู้ไหมพี่อ้อยค่ะเราไม่เคยได้ยินวลีนี้เลยใช่แต่น่าแปลกก็คือว่าแต่ในความเป็นจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามวลีที่ว่าเนี้ยเกิดขึ้นอยู่ประจำในชีวิตประจำวันแบบดาดดื่นมากทั่วไปหมดเลยนึกออกแล้วเหรอค่ะค่ะเราไม่เคยได้ยินวลีนี้แต่ว่าดีไม่ดีเราปฏิบัติเราก็ทำด้วยเราก็ทำด้วยเราก็เป็นสิ่งนั้นด้วยค่ะมันเป็นเรื่องแปลกนะค่ะพี่อ้อยนึกถึงอะไรแล้วตอนนี้เดี๋ยวนะคุณผู้ฟังก่อนที่พี่อ้อยจะอธิบายนะคุณผู้ฟังต้องอย่างนี้ผมต้องบอกต้องเรียนคุณผู้ฟังเนื่องจากเราไม่เห็นกันนะค่ะผมก็จะเล่าภาพที่ผมเห็นให้ฟังนะค่ะบอกว่าจึงเรียนมาเพื่อมาจะเป็นต้องทราบเนี่ยพี่อ้อยบอกไม่เคยได้ยินเคยได้ยินแต่จึงเรียนมาเพื่อทราบใช่ไหมแต่พอผมแค่สะกิดทบทวนนิดเดียวว่าเราไม่เคยได้ยินวลีนี้แต่ว่าเราทำแล้วเราเห็นดาดดื่นมากในชีวิตคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าผมเห็นแววตาพี่อ้อยแบบเฮ้ยจริงด้วยคืออะไรบ้างนะค่ะก็ที่ชัดที่สุดก็คือในโซเชียลก็ทุกคนเล่าเรื่องของตัวเองแต่ว่าพี่อ้อยอาจจะเป็นแตกต่างนิดนึงถ้าไม่มีความจำเป็นอะไรพี่อ้อยไม่ค่อยเล่าพี่อ้อยไปเรียนไปทำกิจกรรมไปอะไรเขาก็ลงกันลงหมดแต่ว่าพี่ก็ไม่ลงยกเว้นบางเรื่องที่แบบโอ้โหมันเป็นเรื่องดีๆของใครบางคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะลงแต่ว่าสิ่งที่พี่วีบอกว่าจึงเรียนมาเพื่อไม่จำเป็นต้องทราบเนี่ยพี่อ้อยนึกภาพของคนรู้จักแกก็ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรนะคะก็คือ เป็นแม่บ้านเลี้ยงหลานอะไรก็ว่าไปเนาะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะไม่เราจะไม่จัดว่านี่คือผิดไม่ผิดควรไม่ควรเพราะอันนั้นมันเป็นสิทธิของบุคส่วนบุคคลคือแกก็จะลงภาพตัวเองเช้าเย็นเช้าเย็นก็คือไปถ่ายมุมนู่นมุมนี่หรือว่าไปร้านกาแฟหรือว่าไป อะไรก็ตามเนี่ยไปสถานที่ต่างๆหรือว่าแม้แต่อยู่ในครัวที่บ้านแกก็จะลงก็จะลงทุกวันหรือว่าบางทีไปเล่นเขาเรียกว่าอะไรแอปพลิเคชันอะไรที่มันคำถามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันจะสร้างภาพเราเป็นคนสวยเป็นสาวเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยก็แกก็จะลงเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็จะลงภาพของตัวเองเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันอันเนี้ยพี่อ้อยมีความรู้สึกว่าอันเนี้ยไม่จำเป็นต้องทราบแล้วพี่อ้อยก็จะไม่คอมเมนต์โพสต์แบบนี้เลยไม่ใช่เฉพาะคนนี้นะคะทุกคนที่พี่อ้อยมีความรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องทราบแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ควรทราบหรือต้องทราบอันเนี้ยพี่อ้อยจะคอมเมนต์นึกภาพนี้ออกก่อนโอ้โหประเด็นนี้ก็
น่าสนใจครับเพราะว่ามันทำให้เราเห็นอะไรบางอย่างว่าเมื่อกี้นี่พี่อ้อยพูดกับว่าถ้าพี่อ้อยเจอแบบนั้นแล้วพี่อ้อยรู้สึกว่าอันนั้นคือไม่จำเป็นต้องทราบเนี่ยพี่อ้อยก็เลยจะไม่กดไม่คอมเมนต์ไม่อะไรทั้งสิ้นไม่เลยทั้งสิ้นนะแล้วก็ซึ่งพี่อ้อยปฏิบัติตัวถูกต้องตามกฎมากเลยนะมีกฎด้วยค่ะมีเป็นกฎที่ไม่รู้มีใครตั้งขึ้นหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นกฎที่เขารับรู้กันนะพี่อ้อยลองฟังดูใช่ไหมก็คือว่าเวลาที่เราดูในโซเชียลมีเดียเราเห็นอะไรต่ออะไรมากมายหลายกองเนี่ยการที่เราไปกดไลค์เนี่ยแปลว่าเราชอบหรือเปล่าเสมอไปไหมไม่บางทีก็มารยาทนี่ไงการกดไลค์นี่แปลว่าอะไรมั้ยแปลว่าทราบแล้วเปลี่ยน คือการกดไลค์ในความจริงไม่ได้แปลว่าชอบแปลว่ารับทราบทราบแล้วต้องเปลี่ยนด้วยมั้ยก็เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแล้วแต่ว่าเป็นการทราบแล้วว่าเห็นทราบแล้วอ๋อพี่อ้อยก็ไม่รับทราบสิอันเนี้ยนี่ไงก็คือไม่รับทราบก็เราไม่จำเป็นต้องทราบเราก็ไม่ทราบก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยก็แต่ว่าเขาจะแจ้งเราเพื่ออะไรก็แล้วแต่เขานะแต่ว่าประเด็นตรงนี้นี่พี่อ้อยที่ว่ากดเราก็จะไม่ไปตัดสินเขาหรืออะไรก็ตามทีเพราะเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินเขาเราก็ไม่รู้เหตุผลของเขาเลยก็เป็นสิทธิ์ของเขาใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือเขาจึงเรียนมาเพื่อไม่จำเป็นต้องทราบแต่ประเด็นของเราในโลกในโซเชียลมีเดียเวลาที่เราอยู่กับเหล่านี้เนี่ยจึงเรียนมาเนี่ยเป็นหน้าที่ของเขาอ๋อคนละหน้าที่เพื่อไม่จำเป็นเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเป็นโอ้โหเดี๋ยวนะคะจึงเรียนมานี่คือเป็นหน้าที่เขาหน้าที่เขาเขาเป็นคนโพสต์ไงแต่ว่าเพื่อไม่มันจะจำเป็นหรือไม่จำเป็นเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าไอ้ที่เขาโพสต์เนี่ยมันจะจำเป็นหรือไม่จำเป็นมันก็เป็นตัวของมันอ่ะมันเป็นลักษณะของโพสต์นั้นแต่ว่าจะต้องทราบหรือไม่ทราบเนี่ยเราอันนี้เป็นหน้าที่เราใช่ไหมมันเป็นระหว่างหน้าที่เขาตัวโพสต์กับหน้าที่เราโอ้มันลึกซึ้งมากเลย จะงงนิดนึงเดี๋ยวผมจะเขียนภาพประกอบไม่ต้องนะคุณผู้ฟังทันไหมคะก็แค่อยากจะบอกว่าเขาก็ทำหน้าที่เขาแต่ว่าเราจะไปรับต้องทราบหรือไม่ทราบจะไปคอมเมนต์อะไรเงี้ยเป็นหน้าที่เราเป็นสิทธิ์ของเรานั่นหมายความว่าเราต้องรู้จักคิดพิจารณาและเลือกแต่ที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเราอยู่ในโลกที่คือโลกยุคนี้เป็นอย่างนี้นะครับพี่อ้อยก็คือว่าการสื่อสารเนี่ยมันเปลี่ยนตั้งแต่สมาร์ทโฟนเกิดขึ้นเนี่ยทำให้การสื่อสารเปลี่ยนหมดเลยทฤษฎีการสื่อสารทั้งหมดที่เรียนมาเนี่ยของนักสื่อสารมวลชนเนี่ยไม่รู้พลิกกี่ตลบเลยพี่วีขยายความหน่อยคือยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนนะพี่อ้อยเวลาที่ผมเคยอยู่ในคณะกรรมการของสื่อมวลชนอะไรต่ออะไรเงี้ยในหลายองค์กรสมัยก่อนนะเวลาที่เรามีงานกิจกรรมสำคัญใดๆนะฮะแล้วเราบอกว่าหูงานนี้เป็นงานใหญ่มากเลยเราอยากจะแบบถ่ายทอดสดรายการของเราเนี่ยถ่ายทอดสดทีวีเลยนะสมัยก่อนถ้าเราจัดงานหนึ่งนะแล้วเราจะถ่ายทอดสดออกทีวีนะพี่อ้อยเป็นเรื่องใหญ่มากเสียตังค์เยอะมากเสียตังค์เยอะมากเราจะต้องเลือกว่าเราจะถ่ายทอดผ่านทางทีวีช่องไหนแล้วทำเรื่องขออนุญาตแล้วเขาอนุมัติแล้วเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายเพราะการถ่ายทอดสดสมัยก่อนเนี่ยจะต้องมีรถถ่ายทอดสด OB คันใหญ่ๆโอ้ไปค่ะแล้วเจ้าหน้าที่อีกเป็นตันเลยอ๋อเหมือนถ่ายหนังไอ้รถคันรถเนี่ยถ่ายทอดสัญญาณเนี่ยต้องมีรถคันใหญ่ๆเขาเรียกว่ารถถ่ายทอดสดเนี่ยค่ะเอารถถ่ายทอดสดแล้วก็โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วต้องใช้เงินเยอะมากย่อยอ๋อค่ะแต่สมัยนี้การถ่ายทอดสดไม่ต้องขออนุญาตใครมีมือถือเครื่องเดียวแล้วก็ไม่ต้องใช้แค่กดไลฟ์เท่านั้นโอ้ยมันง่ายขนาดนั้นอ่ะใช่มันง่ายจนกระทั่งพอพี่วีเล่าเรื่องนี้แล้วพี่อ้อยแอบนึกพี่วีเล่าเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้ว นึกถึงเคสดาราพี่อ้อยงงงงกับสังคมยุคนี้
คือน้องดาราเนี่ยเขาก็เป็นมีความน่ารักของเขาเนาะเขาก็ทำหน้าที่จึงเรียนมาอย่างที่พี่วีพูดเนาะก็คือหน้าที่เขาแต่เขาไลฟ์เฟซบุ๊กวันละ10ถึง20ชั่วโมงมันแปลว่าอะไรแปลว่าฉันจะทำอะไรในบ้านฉันจะนั่งนอนฉันจะอะไรก็ตามเนี่ยฉันถ่ายทอดสดหมดเลยโดยมือถือเครื่องเดียวที่บอกเปลี่ยนชีวิตอันนี้แล้วที่น่าแปลกใจก็คือมีคนติดตามเยอะมากพี่อ้อยสงสัยว่าเขาดูอะไรนี่ไงค่ะคือเห็นป่ะไอ้สถานการณ์จึงเรียนมาเนี่ยเพื่อไม่จำเป็นต้องทราบเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงการถ่ายทอดสดสมัยก่อนจะต้องขออนุญาตแบบมันยากแล้วมันยากสมัยนี้เนี่ยคือใครอยากถ่ายทอดสดยกมือถือกดไลฟ์ไปเลยใช่เห็นป่ะมันง่ายจนกระทั่งมันเกิดสถานการณ์จึงเรียนมาเพื่อไม่จำเป็นเยอะมากใช่แต่ว่าเราไปกดไลค์คอมเมนต์รับทราบเนี่ยคือเป็นหน้าที่เราไงแต่ว่าเราอะโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวแล้วเราก็เลยหลงเข้าไปอยู่ในกระแสเนี้ยโดยที่เราไม่รู้ตัวงั้นก่อนที่จะไปต่อเนี่ยถามพี่วีว่าในมุมพี่วีอะพี่วีว่าเรื่องที่ไม่ต้องทราบเช่นอะไรบ้างเรื่องที่ต้องทราบหรือควรทราบเช่นอะไรบ้างเราไม่สามารถที่จะบอกได้1 2 3 4อ๋อเหรอคะตัวอย่างเพราะยกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยพี่อ้อยอันนี้ชัดมากเลยนะพี่อ้อยสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งเราจะเห็นแม้กระทั่งหลายคนก็เป็นนะค่ะกินข้าวปั๊บสั่งอาหารมาถ่ายรูปเออนี่เป็นเนี่ย เห็นป่ะแล้วก็โพสแล้วเราก็ไม่โพสแต่ พี่อ้อยนะเนี่ยถ่ายรูปอ่ะแล้วแต่นะแต่ว่าถ่ายรูปแล้วโพสเยอะไหมน้อยก็เป็นคนอย่างที่บอกไม่หมายถึงคนอื่นอ่ะอ๋อโอ้ยทั่วไปจะบอกว่าแทบจะทุกมือก็ได้มั้งถ้าในมุมของว่าไปทานร้านหรือว่าทำเองแล้วดีหน้าตาดีหน่อยอะไรเงี้ยก็จะป่ะอย่างเงี้ยอันนี้จริงเรียนมาจะจำเป็นหรือไม่จำเป็นเดี๋ยวดูนะเรื่องเดียวกันเลยนะพี่อ้อยบางคนเนี่ยไม่ได้แค่ถ่ายรูปอาหารแต่ว่าตั้งกล้องไลฟ์เลยตั้งกล้องไลฟ์เลยแล้วก็ตอนที่กำลังตักก๋วยเตี๋ยวเข้าปากเนี่ยก็เห็นเลยอย่างเงี้ยไลฟ์ตอนกินด้วยอย่างเงี้ยก็เห็นเยอะไหมครับเยอะค่ะอย่างเงี้ยพี่อ้อยว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นไม่จำเป็นใช่ไหมแต่มีคนผมถึงบอกว่าเราไม่สามารถบอกว่าสิ่งนี้ไม่จำเป็นเพราะอะไรเพราะมีบางคนผมก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งเวลาถ้าไปกินข้าวกับเขานะผมเคยเจอเขาในงานที่ต้องกินอาหารกับเขาเนี่ยสองสามครั้งนะปุ๊บอาหารมาปุ๊บเขามีมือถือนะแต่มือถือเขาเนี่ยก็เป็นมือถือธรรมดานี่แหละแต่เขาจะมีไฟเพิ่มเพื่อให้เห็นชัดเจนแล้วก็ถ่ายอาหารแล้วก็บอกว่านี่อาหารอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งกล้องแล้วก็เห็นตอนกินเลยแล้วก็ก่อนกินก็ตั้งแล้วก็โชว์ด้วยนี่โหนี่นะเส้นก๋วยเตี๋ยวที่นี่เบเกอรี่ที่นี่มันแบบว่าแล้วก็กินเลยเนี่ยถามว่าอันนี้จำเป็นไหมถ้าอย่างที่พี่วีถามครั้งแรกพี่อ้อยตอบว่าสำหรับเราไม่จำเป็นแต่ถ้าเขาเป็นเหมือนอินฟลูเอนเซอร์หรือคนแนะนำร้านอาหารเป็นเชฟเป็นอะไรเงี้ยเขาก็จำเป็นเห็นป่ะอันนี้ชัดเลยไหมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะจำเป็นหรือไม่จำเป็นเนี่ยเราไม่สามารถฟันธงได้แต่ว่าเขานี่เป็นอาชีพเขาเป็นอาชีพก็คือเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นบล็อกเกอร์ที่แนะนำร้านอาหารหรืออาหารอย่างเงี้ยโอเคมันเป็นอาชีพเขาเลยนะถ้าพี่อ้อยบอกว่าเรื่องไม่จำเป็นต้องทราบเช่นเรื่องชาวบ้านเรื่องคนข้างบ้านเรื่องป้าข้างบ้านเรื่องดาราเรื่องข่าว อะไรอย่างเงี้ยพี่อ้อยจะพูดอย่างนี้ได้ไหมคะก็ไม่ได้อีกอ๋อโอเคมันผมถึงบอกไงว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นต้องทราบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นใครบริบทของการเอาไปใช้งานแล้วเราเป็นใครเราไปฟังสิ่งนั้นแล้วเราจะเอาไปทำอะไรเราใช้เราเกิดแง่คิดมุมมองหรือแม้กระทั่งอย่างสมมติว่าเราบอกว่าเฮ้ยเรื่องดาราไม่สนใจหรอกเนี้ยแต่ถ้าถามผมสนใจไหมพี่อ้อยพี่วีไม่สนใจสนใจเอาล่ะค่ะสนใจเพราะเรียนรู้
ชีวิตนะคะเรื่องราวเหล่านั้นมันจะให้แง่คิดมุมมองกับเราเสมอแต่ผมไม่ได้สนใจเพราะว่าสนใจว่าเฮ้ยแล้วจะเป็นยังไงต่อไปเตียงหักอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ว่าเราจะสนใจในมิติของความเป็นไปของสังคมเงี้ยหรือบางทีผมก็สนใจในความเป็นไปของเรื่องการสื่อสารในยุคปัจจุบันเพราะเวลาที่ผมไปบรรยายเรื่องการสื่อสารให้กับเด็กๆผมก็จะได้มีตัวอย่างไปเล่าให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยมันฟันธงไม่ได้1 2 3 4ว่าจําเป็นหรือไม่จําเป็นแต่สําหรับผู้ฟังนะผมคิดว่าประเด็นมันอยู่แค่ตรงนี้ว่าเราอยู่ในกระแสแบบนี้เราต้องรู้ตัวและเราต้องเลือกพอพี่วีใช้คำว่าต้องรู้ตัวแล้วก็ต้องเลือกใช่ไหมคะพี่อ้อยนึกถึงเลยว่าเรื่องจำเป็นต้องทราบคือเรื่องของตัวเองใช่คือเรื่องของตัวเองนั่นแหละแต่ว่าตัวเองนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเป็นใครอาชีพเราคืออะไรเนี่ยหรือว่าเรามีบทบาทหน้าที่อะไรอะไรเงี้ยแล้วเรื่องนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องไม่เกี่ยวข้องกับเราก็ได้แต่มันเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเรา อย่างเงี้ยหรือมันจะมีเคสอยู่เคสหนึ่งนะพี่อ้อยที่เวลาผมไปบรรยายเนี่ยผมก็มันมาจากข่าวเลยค่ะเป็นข่าวซึ่งเกี่ยวกับผมไหมไม่เกี่ยวเลยเป็นข่าวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุตกลงไปในรางรถไฟแล้วโดนรถไฟทับเสียชีวิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเลย อย่างเงี้ยแล้วก็มีคนคนหนึ่งก็เอาคลิปไปเปิดเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดแล้วไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยเราก็เอามาเผยแพร่ได้ยังไงเอามาจากไหนแล้วเผยแพร่เพื่ออะไรอย่างเงี้ยคนก็เข้าไปคอมเมนต์คนที่เห็นเนี่ยพี่อ้อยอย่างเงี้ยจึงเรียนมาปุ๊บดูทันทีเลยแต่ว่าไม่รู้เลยว่ามันจำเป็นหรือไม่จำเป็นหลังจากนั้นกระโดดเข้าไปคอมเมนต์ด้วยใช่รับทราบปุ๊บคอมเมนต์ตัวประจำเลยไปตำหนิใครบ้างเห็นแล้วแต่ว่าเขาจะเห็นอะไรเขาก็ตำหนิสิ่งนั้นเลยตำหนิผู้คนที่ไม่ช่วยตำหนิสถานีที่ละหลวมตำหนิรัฐบาลก็ว่าแล้วแต่พี่เลยตำหนิไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือไปเรื่อยผมก็ดูหมดเลยนะพี่อ้อยสังเกตอะไรสังเกตปรากฏการณ์เพราะว่าปรากฏการณ์นี้มันมีแง่คิดมุมมองในแง่ของการสื่อสารอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาสิ่งนี้ปรากฏการณ์นี้ไปให้เด็กได้เรียนรู้มันก็จะเกิดประโยชน์เนี่ยคือเราสังเกตเราใส่ใจหาแง่คิดมุมมองในมิติของเรานะโอเคเข้าใจละเพราะฉะนั้นพอพูดถึงเรื่องจึงเรียนมาเพื่อมันจะเป็นต้องทราบเนี่ยผมถึงแยกให้พี่อ้อยเห็นว่ามันมีผู้เกี่ยวข้องคือคนโพสต์เนี่ยเขาเป็นคนจึงเรียนมาจำเป็นหรือไม่จำเป็นบอกไม่ได้บอกไม่ได้แต่ว่าต้องทราบหรือไม่ต้องทราบเนี่ยเราอะเลือกเรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นกับคนอื่นแต่กับเราจำเป็นอย่างเงี้ยเราเชื่อมโยงจากสิ่งที่เราต้องทราบหรือไม่ต้องทราบเนี่ยจากตัวเราเนี่ยไปที่เมื่อกี้พี่วีบอกว่าเขาจะคอมเมนต์เคสที่ตกรางรถไฟเนี่ยเขาจะคอมเมนต์ในสิ่งที่เขาเห็นก็เลยมองว่าแล้วก็ที่บอกว่าตำหนิรัฐบาลตำหนิคนที่เสียชีวิตตำหนิคนโพสต์ตำหนิสารพัดตำหนิเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือประเด็นแรกคือมันไม่ใช่เรื่องของเราก่อนแล้วคุณเอาพาตัวเข้าไปแล้วไปตัดสินแล้วก็ตำหนิว่าคนนู้นไม่ดีคนนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยแสดงว่าคุณมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีแล้วคุณก็เลยตัดสินแล้วก็ไปตำหนิเขาซึ่งจริงๆตรงเนี้ยก็คือเราไม่ใช่เรื่องที่เราควรคือเราแค่พอทราบเฉยๆก็พอแล้วแต่พาตัวเข้าไปซึ่งไม่ควรก็มันก็ทำให้เกิดผลเสียอย่างอันดับแรกเลยถึงว่าคนที่เข้าไปตำหนิเนี้ยอันดับแรกคือตัวเองก็ขุ่นมัวละใช่แล้วยังไม่พอนะพี่อ้อยเข้าไปอย่างเงี้ยเห็นปุ๊บในตำหนิเขานี่นะเพราะคุณมวยไม่พอนะสิ่งที่เราตำหนิหรือไปนั่นน่ะดีไม่ดีเนี่ยอะไรนะเป็นการไปเขาเรียกอะไรนะที่โดนฟ้องกลับอ่ะใช่เขาเรียกว่าอะไรนะไปละเมิดเขาไปแบบว่าไปใช้คำว่าอะไรนะเวลาที่โดนฟ้องทั้งหลายแหล่เราลืมคำนี้ลืมเฉยเลยนะคำเนี้ยเราไปพูดถึงเขาในแง่ไม่ดีนะใช่ค่ะแล้วหมิ่นประมาทไปหมิ่นประมาทเขาโอ้คุณฟังเห็นไหมคำง่ายๆเลยนึกไม่ออกคำว่าหมิ่นประมาทใช่
กลายเป็นว่าสิ่งนั้นเป็นการไปหมิ่นประมาทเขาโดนฟ้องอีกใช่เห็นไหมไม่ใช่เรื่องของตัวเองแท้ๆเออค่ะแล้วอย่างผมเวลาที่ผมเล่าพี่อ้อยฟังว่าเวลาที่ผมอยู่ในโซเชียลมีเดียผมดูจึงเรียนมาเนี่ยผมจำเป็นหรือไม่จำเป็นผมดูหมดเลยนะแต่ว่าเพื่อทราบเนี่ยพอผมทราบแล้วเนี่ยผมจะไม่ไปกดคอมเมนต์ไม่กดไลค์ไม่อะไรสิ้นเลยทราบก็คือทราบแต่ผมเก็บละเอียดเลยนะเพราะผมจะเอาไปใช้ไปดูเอาปรากฏการณ์ไปใช้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องจึงเรียนมาเพื่อไม่จำเป็นต้องทราบเนี่ยมันทีแรกที่เมื่อกี้อธิบายเลยพี่อ้อยบอกว่าโอ้โหลึกจังเลยเนี่ยแสดงว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจยากเหมือนกันนะจริงจริงแต่ตอนนี้เข้าใจชัดขึ้นไหมพี่อ้อยชัดขึ้นค่ะใช่ไหมชัดขึ้นก็คือมันต้องกลั่นกรองเนาะใช่เหมือนกับเรื่องไหนแค่ผ่านหรือเรื่องไหนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าเป็นประโยชน์ฝั่งไหนก็ตามถ้ามันเป็นประโยชน์อะคุณก็เก็บได้แต่เก็บแล้วเพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์แต่ว่าถ้าเก็บมาเพื่อมามีอารมณ์ร่วมแล้วก็ไปคอมเมนต์ไปขุ่นมัวไปอะไรไม่ใช่ละค่ะเนี่ยเห็นไหมเพราะงั้นก็เป้าหมายของประเด็นนี้ที่นำมาเสนอก็แค่อยากจะบอกนิดเดียวว่าในสังคมยุคปัจจุบันที่การสื่อสารมันเปลี่ยนหมดเทคโนโลยีมันเปลี่ยนหมดทำให้เรื่องที่ต้องสื่อสารกันสมัยก่อนเรื่องยากเหลือเกินถ่ายทอดสดเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยเนี่ยทุกวันนี้สามารถถ่ายทอดสดพร้อมๆกันได้ทั่วประเทศเลยเยอะมากเพราะมันง่ายมากสะดวกมากถูกมากพี่อ้อยมองเห็นความเร็วเรื่องความเร็วพี่วีความเร็วคือฉันอยากทำสิ่งเนี้ยฉันไลฟ์เดี๋ยวนั้นเลยปึ๊บขึ้นมาและความเร็วอีกมุมหนึ่งก็คือคนรับพอเห็นปึ๊บเอาเลยปึ๊บตัดสินเลยดีไม่ดีผิดถูกนู่นนี่คอมเมนต์แล้วก็เป็นเรื่องใช่เนี่ยทั้งหมดนี่มีแค่นี้เลยว่าเราอยู่กับมันในกระแสเนี้ยโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วมันก็ส่งผลกับเราขุ่นมัวทุกบางคนก็เอาไปนอนไม่หลับเอาไปเครียดบางคนเนี่ยบอกว่าเนี่ยผมเคยเห็นโพสต์บางโพสต์นะพี่ฮอยเกี่ยวกับเรื่องดาราที่แบบเตียงหักเลยพอเริ่มมีคนปล่อยมาปุ๊บแล้วมีคนบอกว่าเฮ้ยบอกมาเลยเนี่ยตามตั้งแต่เช้านอนไม่หลับแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยบอกมาไอ้สอบออะไรย่อมาจากอะไรอะไรเงี้ยนะค่ะเนี่ยตามทั้งคืนเลยเนี่ยยังไม่รู้เลยเนี่ยนอนไม่หลับเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยก็คืออยู่ในกระแสของจึงเรียนมาเพื่อไม่จำเป็นต้องทราบทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็มันไม่ได้ถูกผิดเดียวดีแต่ว่ามันทำให้เราขุ่นมัวแค่เราเอ๊ะนิดนึงเรารู้สึกตัวเรามีสติแล้วเราก็เลือกบางทีมันไม่ใช่แค่ขุ่นมัวนะพี่วีบางคนเนี่ยที่เห็นข้อมูลแล้วก็ไปพาตัวเองเข้าไปสลึกเลยเนี่ย มีแบบรักชอบเกลียดเวลาใครไอ้ฝั่งที่ไม่ชอบทำก็โหไปนอกจากขุ่นมัวตัวเองแล้วยังยังอารมณ์ยังไปโมโหคนข้างๆที่อ้าวทำไมแกไปอยู่กับฝั่งนู้นอะไรพานเสียความสัมพันธ์เสียอะไรเยอะแยะไปหมดพี่เคยเจอถึงขนาดที่ว่าเป็นคนที่ธุรกิจตัวเองอะเสียหายเลยนะพี่วีเพราะว่าอินมากกับเรื่องบางเรื่องที่อยู่บนโซเชียลเนี่ยชอบฝั่งนี้ไม่ชอบฝั่งนู้นโอ้โหแบบเสียหายมากลามไปไม่รู้ถึงไหนถึงไหนเลยใช่อะค่ะเพราะฉะนั้นก็คุณผู้ฟังครับเรื่องที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่จึงเรียนมาจำเป็นหรือไม่ไม่รู้แต่จะทราบหรือไม่คุณก็เลือกในวันนี้เรื่องของเราวันนี้ใช่ไหมคะใช่พี่ว่าจำเป็นต้องทราบนะจำเป็น พี่เข้าข้างตัวเอง นี่ไงเห็นไหมค่ะไม่รู้แหละจำเป็นหรือไม่จำเป็นคุณผู้ฟังต้องตัดสินตัดสินแล้วก็สังเกตแล้วก็เลือกนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็สัญญกรรมความสุขในวันนี้โอ้ชื่อเราแบบว่าสุ่มเสี่ยงมากเลยนะ ว่าเราตกลงว่าเราจำเป็นหรือไม่จำเป็นเนี่ยนะ แต่ยังไงก็ตามคุณผู้ฟังต้องเลือก มีสติคิดแล้วก็เลือก ในส่วนของผมก็พี่อ้อยและพี่วี เราก็จะทำหน้าที่ของเราไปเรื่อยๆทุกสัปดาห์นะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast
View the world via the voice.